ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสาบซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นคิวของเหรียญ1บาทนะครับที่มีสภาพค่อนข้างจะสวยงามนะครับตัวลายเส้นนะครับความเว้าความนูนของสภาพเหรียญนะครับค่อนข้างจะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เป็นเหรียญที่ยกตัวอย่างมา4เหรียญ4ปีพ.ศ.เช่นเดิมนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับจึงอยากจะมาแนะนําแนวทางนะครับให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นรุ่นใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกันได้รู้ข้อมูลกันนะครับถึงความสําคัญนะครับลักษณะของเหรียญรวมถึงราคาที่ประเมินไว้นะครับทั้งเป็นเหรียญ UNC และราคาเหรียญ EF นะครับว่าจะเป็นยังไงเชิญพี่น้องรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญ1บาททั้ง4เหรียญนี้นะครับเราก็มาขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับนั่นก็คือเหรียญ1บาทครับปีพ.ศ. 2537นะครับรุ่นนี้นะครับดูสภาพครับถ้าเป็นเหรียญ UNC นี้ค่อนข้างจะสวยงามแน่นอนนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญชนิดคิวโปนิเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 3.4 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปิ่นพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยนะครับบริเวณขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบนอกของเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะเป็นตัวอักษรนะครับที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2537นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข1ไทยและเลข1อาหรับิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับตามปิดท้ายตัวเลขทั้ง2นะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2537นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่475ล้านนะครับ200,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงอยากจะมาแนะนํานะครับให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นรุ่นใหม่นะครับให้หาเหรียญที่มียอดผลิตที่เยอะๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับแต่ราคานั้นก็ประเมินไว้ก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับซึ่งราคาที่ประเมินไว้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ25บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC ซึ่งดูสภาพนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC แล้วความเงางามก็ค่อนข้างจะสวยงามอยู่แล้วนะครับสำหรับนี่เป็นขนาดเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2540นะครับนี่เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับได้หาสะสมกันเนื่องจากว่าเหรียญกระสาบนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้เริ่มมีการเรียกเก็บคืนบ้างเป็นบางส่วนแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราจะปรับเปลี่ยนมาใช้เหรียญของในหลวงรัชกาลที่10กันแล้วนะครับส่วนมากไม่แน่ไม่นอนนะครับจํานวนยอดผลิตเหรียญที่แสงเทียนรายงานต่อไปนี้นะครับไม่น่าจะเหลืออยู่ครบนะครับแต่อาจจะเหลือมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญ1บาทครับชนิดคิวโปนิเกิลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็20มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 3.4 กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีเป็นรูปเฟืองนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนก็จะมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับ
ถัดลงมาก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพ.ศ. 2540นั่นเองนะครับถัดลงมาอีกนะครับก็จะเป็นเลข1ไทยและเลข1อาหรับิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายตัวเลขทั้ง2นะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2540นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่350ล้านนะครับ 666,000 เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกแนวทางนึงครับอีกเหรียญนึงนะครับอยากจะแนะนำให้สะสมนะครับอย่าไปดูถูกดูแคลนนะครับว่าเป็นแค่เหรียญ1บาทนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับภายในภาคหน้าต่อไปเหรียญนี้นะครับเหรียญ1บาทนี่ครับอาจจะช่วยปลดหนี้ปลดสินให้ท่านได้นะครับถ้ายิ่งเป็นเหรียญที่หายากราคาสูงมากแล้วนะครับรับรองนะครับเหรียญนี้ที่จะช่วยชีวิตท่านได้เลยแล้วกันนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญ1บาทครับปีพ.ศ. 2500ขออภัยนะครับกล้องไม่ค่อยซูมนะครับห้าร้อยสามสิบห้านั่นเองนะครับเหรียญก็ค่อนข้างจะเก่าครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วครับซึ่งแสงเทียนเองก็ยังไม่มีครับเหรียญที่ใหม่ๆหรือว่าเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาพับชนิดคิวโปนิเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 3.4 กรัมนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับในหลวงร.9ของเรานั่นเองนะครับซึ่งผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2535นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลข1ไทยนะครับและเลข1อาหรับิกโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายตัวเลขทั้ง2นะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2535นี้ครับจะมียอดผลิตอยู่ที่426ล้านนะครับ 230,000 เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆครับสำหรับวันนี้นะครับแสงเทียนนำทางจัดมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่มียอดผลิตเยอะนะครับแต่ก็เป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับยิ่งถ้าเป็นเหรียญ UNC อยู่แล้วครับราคาก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ครับราคานี้ก็เป็นอยู่ที่เหรียญละ25บาทนะครับราคาสำหรับเหรียญ UNC ราคาเหรียญละ25บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสมน้ำสมเนื้อครับเนื่องจากว่ายอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเราสามารถพบเจอได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญ1บาทแต่ก็ยังเป็นที่น่าสะสมเหมือนเดิมนะครับอยากจะแนะนำพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับได้เริ่มสะสมเหรียญบาทกันบ้างครับเพราะว่าเราจะไปสะสมเหรียญหายากก็คงจะไม่ทันนักสะสมมือเก่าแล้วครับมืออาชีพสำหรับเราถ้าเป็นนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่เราควรจะเริ่มที่เหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะกันนะครับเราก็มาดูเหรียญสุดท้ายครับคำคิดนี้เป็นเหรียญปีพ.ศ. 2541นะครับเหรียญนี้นะครับข้อมูลของเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญชนิดคิวโปนิเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 3.4 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวหนังสือนะครับที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2541นั่นเองนะครับสำหรับยอดผลิตเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2541นี้นับจะมียอดผลิตอยู่ที่176ล้านนะครับ932,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่น้อยนะครับในจำนวน3เหรียญที่แสงเทียนนำมาแนะนำนี้ครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ60บาทครับสำหรับเหรียญ UNC ซึ่งเป็นอีกเหรียญนึงนะครับอีกแนวทางนึงอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับได้สะสมกันเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่
ค่อนข้างจะหายากมากครับซึ่งแสงเทียนเองก็มีอยู่ไม่กี่เหรียญเองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้พี่ๆน้องๆ นะครับแสงเทียนนำทางก็ขอลาไปก่อนนะครับท่านถ้าหากชอบคลิปของเราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตมาให้ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ